โอเคครับเดี๋ยววันนี้เราจะมาดูเรื่องแรกกันก่อนนะครับเรื่องแรกที่เราจะคุยกันนะครับก็คือตัว polycyclic reaction นะครับpolycyclic นะครับ reaction โอเค polycyclic reaction นะครับก็เป็นปฏิกิริยาที่เกี่ยวกับการปิดวงนะครับเขาใช้คำว่า concerted reaction นะครับ reaction นะฮะของพวก cyclic transition นะฮะ transition state นะครับโอเคนะฮะก็เป็นวิชาที่เกี่ยวกับการปิดวงนะครับซึ่งมันจะมีหลักๆอยู่เนี่ยนะครับหลายตัวนะครับซึ่งที่อยู่ในปฏิกิริยาของมันเนี่ยนะครับก็จะมีที่เกี่ยวข้องนะครับที่เกี่ยวข้องนะก็จะมีเรื่องของพวกอิเล็กโทรไซคลิกนะฮะก็จะมีเรื่องของอิเล็กโทรไซคลิกรีแอคชั่นนะครับอิเล็กโทรไซคลิกรีแอคชั่นตัวอย่างของอิเล็กโทรไซคลิกรีแอคชั่นเนี่ยนะครับก็มีหลายตัวนะครับเช่นนะครับครูยกตัวอย่างนะฮะของไตรอีนนะฮะไตรอีนตัวนี้ไตรอีนตัวนี้นะครับอิเล็กโทรไซคลิกรีแอคชั่นก็จะเป็นการชิปนะครับชิปของเป็นการเรียร์เรนจ์นะครับเรียร์เรนจ์ของพันธะพายนะพันธะพายนะครับเพราะฉะนั้นมันก็จะได้ถ้าชิปโดยใช้ความร้อนนะครับมันก็จะเกิดการจัดตัวใหม่ใช่ไหมครับเกิดการจัดตัวใหม่เนี่ยนะฮะครูเขียนสเตอริโอเคมไว้ให้ด้วยนะครับเนี่ยก็จะได้ไดอีนนะครับจากไตรอีนก็จะได้ไดอีนตัวนี้ใช้แสงนะครับปฏิกิริยาสามารถเกิดย้อนกลับได้นะครับปฏิกิริยาสามารถเกิดย้อนกลับได้แต่ว่าอัตราไปข้างหน้านี้จะสูงกว่านะครับถ้าปฏิกิริยาเกิดย้อนกลับก็เป็นลักษณะอย่างนี้ใช่ไหมฮะอย่างนี้นะครับนี่คือปฏิกิริยาเกิดการย้อนกลับนะครับหรืออาจตัวนี้คือใช้ความร้อนนะครับหรือบางทีก็ใช้แสงได้นะครับใช้แสงนะครับใช้แสงก็ h mu นะครับใช้แสงแต่ว่าใช้แสงเนี่ยมันจะเกิดconformation ที่ตำแหน่งของเมทิลเนี่ยจะได้เป็นทรานนะครับแล้วก็สามารถเกิดปฏิกิริยาย้อนกลับได้เช่นกันนะครับเวลาเกิดปฏิกิริยาย้อนกลับก็แตกพันธะลักษณะนี้นะครับเนี่ยเกิดปฏิกิริยาย้อนกลับได้นะฮะก็จะมีเขาเรียกว่าเป็นไซคลิก reaction นะฮะ cyclic reaction แบบอิเล็กโทรcyclic reaction นะครับก็จะมีอยู่2แบบนะครับก็คือเป็นโมเลกุลโดดๆอยู่แล้วนะครับเป็นโมเลกุลโดดๆอยู่แล้วแต่ว่าเกิดการปิดวงนะครับเกิดการปิดวงเป็นอีกโมเลกุลหนึ่งนะครับเนี่ยเกิดการปิดวงนะครับนะซึ่งถ้าปิดวงโดยใช้ความร้อนก็จะได้ซีสถ้าใช้แสงก็จะได้ทรานนะครับตัวนี้ก็คืออิเล็กโทรไซคลิกรีแอคชั่นนะครับอีกอันนึงนะครับก็จะเป็นลักษณะของตัวอิเล็กโทรไซคลิกรีแอคชั่นแล้วเนี่ยก็จะเป็นตัวไซโคแอดดิชั่นนะครับไซโคแอดดิชั่นไซโคแอดดิชันตัวเดียวนะครับไซโคแอดดิชันรีแอคชัน
ไซโคเอดิชันเรลชันไซโคเอดิชันเรลชันก็คือมีสองนะครับมี2โมเลกุลนะครับมี2โมเลกุลมาต่อกันนะครับเช่นครูยกตัวอย่างครูใช้อีทีนหรือว่าเอทิลีนเนี่ยนะครับ2ตัวมาทำปฏิกิริยากันนะครับโดยใช้แสงใช้ Hμ นะฮะมันก็จะเกิดไซโคเอดิชันนะครับเกิดไซโคเอดิชันลักษณะอย่างนี้ใช้แสงนะครับค่อยๆใช้แสงไปนะครับก็จะได้ไซโคบิวเทนใช่ไหมครับก็จะได้ไซโคบิวเทนนะครับในข้อนี้เนี่ยถ้าใช้ความร้อนนะครับจากการทดลองเนี่ยถ้าใช้ความร้อนเนี่ยพบว่าไม่เกิดปฏิกิริยานะครับอันนี้ก็เป็นลักษณะของไซโคแอดดิชันเรแอคชั่นนะครับอันนี้ก็คือ2โมเลกุลนะครับระหว่างตัวแรกนะครับกับตัวที่2ก็คือเอทิลีน2ตัวเจอกันครูให้ดูอีกตัวหนึ่งนะครับที่เราคุ้นเคยกันนะครับครูใช้บิวตะไดอีนใช่ไหมครับเป็นไดอีนนะฮะไดอีนกับพานาคูตัวนี้นะฮะทำปฏิกิริยากันโดยใช้ความร้อนนะครับก็จะเกิดไซโคแอดดิชันเรแอคชั่นได้นะครับเกิดไซโคแอดดิชันตามนี้นี่นะครับเพราะฉะนั้นโปรดักต์ที่ได้ก็คือตัวนี้ก็คือไซโคเฮกซีนใช่ไหมครับไซโคเฮกซีนตัวนี้เราคุ้นเคยกันอยู่นะครับถ้าเรานับตำแหน่งเนี่ย1 2 3 4ใช่ไหมครับ1 2นะครับตัวนี้เราคุ้นเคยกันนะครับหรือที่เราชอบเรียกปฏิกิริยานี้ว่า4บวก2ไซโคแอดดิชันใช่ไหมครับเราเรียนมาแล้วในปี2นะครับ4บวก2ไซโคแอดดิชันหรือปฏิกิริยานี้ก็คือชื่อว่าDuce นะครับ Outer ใช่ไหมฮะ Duce Outer Reaction นะครับก็คือ4บวก2 Cycle Addition นะครับปฏิกิริยานี้เนี่ยลองใช้แสงดูนะครับปรากฏว่าไม่เกิดปฏิกิริยานะครับใช้แสงแล้วไม่เกิดปฏิกิริยานะครับนี่ก็เป็นลักษณะของ Cycle Addition Reaction นะครับซึ่งอยู่ในหัวข้อที่เราจะเรียนคือ polycyclic reaction นะครับตัว A เนี่ยนะครับตัว A ถ้าเราดูเนี่ยมันก็ถ้าเราคุ้นเคยมันก็คือปฏิกิริยา in reaction นะฮะมันก็คือ1 2 1 2ใช่ไหมครับมันก็คือ2บวก2 cycle addition โอเคนะครับนี่โอเคนะฮะอันนี้ก็คือ cycle addition reactionนะครับเดี๋ยวเรามาดูอีกหน่อยนะครับของ polycyclic reaction นะครับก็จะมี electrocyclic reaction cycle addition ละนะครับก็จะมีอีกอันหนึ่งนะครับข้อที่3นะครับก็คือของ sigma tropic นะครับ sigma tropic rearrangement นะครับ rearrangementrearrangement เนี่ยก็แปลว่าการจัดตัวใหม่ใช่ไหมครับ sigma tropic rearrangement การจัดตัวใหม่แบบ sigma tropic นะครับเรามาดูตัวอย่างนะครับของ polycyclic reaction แบบ sigma tropic rearrangement นะครับยกตัวอย่างนะครับเช่นตัวนี้ครูใช้ alkene ตัวนี้นะครับก็ตัวนี้ก็มี alkyl group มาเกาะกับโพรพีนใช่ไหมครับก็เกิดการrearrange นะครับเกิดการ rearrange ย้ายตำแหน่งนะครับเกิดการ rearrange ย้ายตำแหน่งนี่เห็นนะฮะเกิดการ rearrangement นะฮะปฏิกิริยาเป็น equilibrium นะครับย้อนกลับได้นะฮะนี่นะฮะแล้วก็มันสามารถที่จะเกิดปฏิกิริยาย้อนกลับได้เช่นกันนะครับตัวนี้ก็คือ sigma tropic rearrangement นะครับหรือถ้าเป็นโมเลกุลที่สายยาวมากกว่านี้นะครับเช่นตัวนี้นะครับตัวนี้
ป็นไดอีนนะครับเป็นไดอีน1 2 3 4 5 1 5เฮกซาไดอีนใช่ไหมครับเกิดซิกมาโทปิกรีอะเรนจ์เมนต์เกิดรีอะเรนจ์เมนต์นะครับรีอะเรนจ์เมนต์ก็นี่ตรงนี้นะครับดูใช้สีใช้สีดีกว่านะครับใช้สีแดงแล้วกันนะครับนี่นะครับเกิดการรีอะเรนจ์เมนต์นะครับโปรดักที่ได้ก็เกิดพนักคู่ตำแหน่งนี้ใช่ไหมครับพนักเดี่ยวตรงตำแหน่งนี้นี่โอเคนะฮะตอนนี้ก็เกิดปัญญาย้อนกลับได้เช่นกันนะครับเกิดปัญญาย้อนกลับได้เป็นอีควิลิเบียมนะครับบางคนบอกอาจารย์หันกลับด้านกลับซ้ายกลับขวาได้ไหมได้นะครับแต่ว่าสเตอริโอเคมเนี่ยคนละตัวกันนะสเตอริโอเคมีนี่คนละตัวกันเป็นสารที่มีสูตรโมเลกุลเหมือนกันแต่ว่าสูตรโครงสร้างทางสเตอริโอเคมีนี่ต่างกันนะครับก็จะมี3อันใช่ไหมครับก็จะมี3อันก็คืออิเล็กโทรไซคลิกเรีแอคชั่นนะครับก็จะมี3อันนะฮะที่เราสรุปไปแล้วมันก็จะมีอันที่1ก็คืออิเล็กโตรใช่ไหมครับอิเล็กโตรไซคลิกเรียกชันนะฮะอิเล็กโตรไซคลิกเรียกชันนะครับอันที่2ก็คือไซโคแอดดิชันใช่ไหมครับไซโคแอดดิชันเรียกชันนะฮะส่วนอันที่3ก็คือตัวซิกมาโทรปิกนะฮะซิกมาโทรปิกรีอะเรนจ์เมนต์ใช่ไหมครับรีอะเรนจ์เมนต์นะครับโอเคก็จะมีอยู่ทั้งหมด3หัวข้อนะครับทีนี้เรามาดูตัวอย่างนะฮะเรามาดูคำอธิบายตัวอย่างของตัวอิเล็กโตรไซคลิกรีแอคชั่นนี้ก่อนนะฮะว่าลักษณะการเข้าหรือว่าสเตอโรเคมีของอิเล็กโตรไซคลิกเรียกชันเนี่ยเป็นยังไงบ้างนะครับเดี๋ยวเรามาดูนะครับตัวอิเล็กโตรนะครับอิเล็กโตรไซคลิกนะครับเรียกชันโอเคมันจะมีศัพท์ที่เกี่ยวข้องกับอิเล็กโตรไซคลิกเรียกชันเนี่ยอยู่2อันนะครับก็คือศัพท์แรกมันจะมีคำว่าdislocatory นะฮะ dislocatory นะฮะแล้วก็จะมีอีกอันหนึ่งก็มีคำว่า conrotatory นะฮะก็จะมีคำว่า con นะฮะจะมีคำว่า con นะครับrotatory con rotatory มี2ฝั่งมี dislocatory กับ con rotatory นะครับลักษณะการชิปของมันนะครับเรามาดู dislocatory ก่อนนะครับการปิดวงนะครับวงที่ครูเขียนวงเป็นลักษณะเป็นเส้นแล้วกันนะครับเพราะว่าเราไม่รู้ว่าวงนั้นเนี่ยมีเท่าไหร่นะครับก็แล้วก็คาร์บอนเนี่ยก็ให้เป็นพายนะครับให้เป็นพายแล้วก็ใส่เครื่องหมายกล้ามปูไว้นี่ก็คือมันมีอยู่ n คาร์บอนใช่ไหมฮะ n คาร์บอนก็จะมีพายนะครับตรงปลายด้วยนะครับลักษณะการปิดลักษณะการปิดนะครับตัวนี้คือ dislocatory ก่อนนะครับเดี๋ยวกูลบตัวคอนนี้ออกไปก่อนนะครับก็เรานะครับจะให้ตำแหน่งสีดำนะครับตำแหน่งสีดำอยู่ตรงนี้นะเป็นสีเทิมๆอย่างนี้ก่อนนะลักษณะของ dislocatory ก็คือมันจะบิดนะครับมันจะบิดแกนเนี่ยเข้าหากันนะฮะบิดออร์บิทัลน่ะ p ออร์บิทัลน่ะ2ด้านน่ะเข้าหากันนะครับ
เมื่อบิดแล้วตัวนี้มันก็จะแบะออกนะฮะแบะออกนะฮะเนี่ยลักษณะการบิดนะครับเพราะฉะนั้นเวลามันติดกันเรียบร้อยแล้วเนี่ยนะมันก็จะเป็นลักษณะวงที่ปิดอย่างนี้ใช่ไหมฮะตัวนี้ก็คือคาร์บอนที่มี N ใช่ไหมครับเวลามันติดกันก็คือตัวตัวนี้ใช่ไหมโอเคนะฮะหันหน้ามาโอเวอร์แลปกันหันหน้ามาโอเวอร์แลปกันนะฮะลบข้างในนี่นะฮะโอเคเนี่ยมันจะปิดเข้ามานะครับทำให้มีผลต่อเรื่องของสเตอริโอเคมีนะครับตัวนี้ก็คือดิสโลตาทอรี่นะฮะดิสโลตาทอรี่แต่ทีนี้ถ้าเป็นคอนโลตาทอรี่ล่ะนะครับคอนโลตาทอรี่เรามาดูนะครับคอนโลตาทอรี่เนี่ยจะมีลักษณะที่ต่างกันนะครับคอนโลตาทอรี่เนี่ยจะมีการบิดที่ต่างกันนะครับเดี๋ยวจะนัดเขียนอีกอันหนึ่งนะฮะนี่โอเคคล้ายๆกันนะครับก็จะมีพายนะฮะมี p orbital นะฮะแต่อาจารย์น็อตเขียนตำแหน่งมาร์คตำแหน่งให้ต่างกันนะครับก็วงนี้มีจำนวน n คาร์บอนลักษณะของคอนโลตาทอรี่จะบิดไปทางเดียวกันไม่ใช่บิดทางเดียวกันนะบิดอย่างลักษณะเงี้ยนะฮะบิดลักษณะงี้นี่บิดไปทางเดียวกันถูกต้องแล้วนี่ทั้ง2ฝั่งเนี่ยจะบิดไปในทางเดียวกันนะครับก็ผลสุดท้ายเนี่ย product ที่ได้เนี่ยนะฮะก็เหมือนกันเลยนะครับก็เหมือนกันเลยนะฮะก็ได้ลักษณะเป็นอย่างนี้ใช่ไหมฮะเอ็นใช่ไหมแล้วก็ตัวออร์บิทัลนะครับตัวออร์บิทัลก็มาจำกันเหมือนเช่นกันนะครับเนี่ยเป็นลักษณะนี้นะครับนะเป็นลักษณะนี้นะฮะโอเคนะครับตัวนี้ก็คือคอนโลตาทอรี่โอเคคอนโลตาทอรี่นะฮะดิสโลตาทอรี่ก็คือมันบิดเข้าหากันนะครับมันบิดเข้าหากันนะครับส่วนคอนโลตาทอรี่ก็คือบิดตามกันนะครับตัวนี้ก็เป็นบิดเข้าหากันใช่ไหมครับบิดเข้าหากันเป็นเขาเรียกอะไรมันบิดตามเข็มกับทวนเข็มใช่ไหมฮะตามเข็มกับทวนเข็มนะตัวเนี้ยนะทั้งคู่เลยตามเข็มกับทวนเข็มแต่ว่าตัวคอนโลตาทอรี่เนี่ยจะบิดตามกันนะครับนี่คือลักษณะนะครับถ้าเรามาดูตัวอย่างนะครับถ้าเรามาดูตัวอย่างนะครับของดิสโลตาทอรี่กับคอนโลตาทอรี่เนี่ยเรามาดูตัวอย่างนะฮะเช่นนะฮะเอาตัวอย่างนี้แล้วกันนะฮะตัวนี้ก็คืออิเล็กโตรนะครับอิเล็กโตรไซคลิกreaction
electrocyclic reaction เรามาดู dislocatory นะครับดูตัวอย่างนะครับ dislocatory dislocatory ding ring closer นะครับแล้วก็มี opening ด้วยนะฮะครูจะใช้4อิเล็กตรอนนะครับ4อิเล็กตรอนโอเคเรามาดูนะครับใช้ตัวไดอีนตัวนี้นะครับจะเกิดการปิดวงแบบอิเล็กโทรไซคลิกรีแอคชั่นนะฮะปิดวงก็ถ้าปิดนะครับมันก็จะได้ลักษณะอย่างนี้ใช่ไหมปิดวงนะครับปิดวงเพราะฉะนั้นเนี่ยโปรดักที่ได้มันจะเป็นลักษณะอย่างนี้นะครับแต่ทีนี้เรามาดูนะครับว่ามันบิดยังไงมันบิดยังไงในลักษณะของ dislocatory เราก็เขียนพายนะครับเขียนพายนะฮะพายบอลของตัวพนักคู่ข้างบนนี้ก่อนนี่นะครับเขียนพายนะครับเกิดการบิดแบบ dislocatory นะเป็น dislocatory ring closer ใช่ไหมครับก็บิดเข้าหากันนะฮะเกิดการบิดเข้าหากันลักษณะนี้ก็จะได้ลักษณะการปิดนะฮะนี่นะตรงนี้ก็ตรงนี้โอเคเห็นนะฮะตัวที่ชี้นะเดี๋ยวครูลองใส่ A กับ B นะครับตัวนี้ก็คือ A กับ B นะฮะก็ A กับ B ก็ชี้ในด้านเดียวกันเนี่ยลักษณะของ dislocatory ring closer นะครับการปิดเพราะฉะนั้นเนี่ยมันจะมีผลต่อตำแหน่งของ A และตำแหน่งของ B นะครับถ้าเป็นแบบdislocatory ปิดแบบ dislocatory นะครับพวกนี้ก็จะมีส่วนใหญ่นะครับส่วนใหญ่ก็จะเป็นพวกเป็นพวกโฟโต้นะฮะโฟโตเคมีพวกโฟโตเคมนะครับโฟโตซินเนซิสก็คือใช้แสงเนี่ยจะชอบเกิดนะครับแต่ถ้าใช้ความร้อนเนี่ยไม่เกิดนะครับตัวนี้ส่วนใหญ่จะใช้แสงนะ Hμ นะครับส่วนความร้อนนี่ไม่ได้ความร้อนไม่ได้นะครับความร้อนไม่เกิดนะครับก็คือตัวThermal เนี่ยนะครับThermally เนี่ยก็คือไม่เกิดนะครับใช้คำว่า Disallow นะครับโอเคตัวนี้ไม่เกิดตอนนี้เกิดใช้แสงนะครับนั่นก็คือตัวอย่างนะครับของdislocatory ring closer นะครับแต่ถ้าเป็นคอนล่ะถ้าเป็นคอนนะครับถ้าเป็นคอนโลตาทอรี่นะครับเรามาดูนะฮะอันที่1เนี่ย1ก็คือ dislocatory แล้วถ้าอันที่2นะฮะของครูใช้คอนโลตาทอรี่นะฮะคอนโลตาทอรี่คล้ายๆกันนะครับก็เป็นลิงโครเซอร์นะครับหรือโอเพนนิ่งก็ได้เช่นกันนะครับโอเพนนิ่งก็ใช้4อิเล็กตรอนเช่นกันนะครับเดี๋ยวเรามาดูนะครับว่ามันจะเป็นยังไงบ้างนะครับเดี๋ยวเราลองดูนะครับก็ใช้ตัวเดิมเลยกับตัวข้างบน
นะฮะเห็นไหมตัวข้างบนครูก็ใส่ A B นะครับก็เกิดคอนโรตาทอรี่ใช่ไหมฮะคอนโรตาทอรี่ก็คือเกิดนี้ก่อนนี่เกิดนี้นะครับเพราะนั้นโปรดักต์ที่ได้นะฮะก็จะได้ลักษณะนี้แต่ว่า A กับ B เนี่ยอยู่คนละด้านเห็นนะ A กับ B อยู่คนละด้านนะครับถ้าเราจะเขียนลักษณะของออร์บิทัลให้ดูนะครับก็คล้ายๆกันใช่ไหมอันนี้ก็ A B นะครับครูก็ใส่พายบอลเข้าไปนะครับใส่พายนะใส่พายเข้าไป P ออร์บิทัลนะฮะคอนโรตาทอรี่ก็บิดตามกันนะครับบิดตามกันตอนนี้ก็บิดลงมาใช่ไหมเพราะฉะนั้นเนี่ยโปรดักต์นะฮะมันก็จะได้ลักษณะของออร์บิทัลที่มาต่อกันลักษณะอย่างนี้ใช่ไหมนี่นะฮะ B ขึ้นมาอยู่ด้านบนนะครับส่วน A เนี่ยลงมาอยู่ข้างล่างโอเคนะครับอันนี้ก็คือคอนโรตาทอรี่นะครับคอนโรตาทอรี่ก็จะกลับกันนะครับก็จะใช้ดิสโรตาทอรี่เนี่ยจะใช้แสงใช่ไหมครับคอนโรตาทอรี่เนี่ยจะใช้ความร้อนเป็นหลักนะครับก็พวกเทอร์มอลนะครับเทอร์มอลเนี่ยก็อนุญาตนะครับใช้เทอร์มอลนะครับอาลาวนะครับชมอรี่อาลาวส่วนแสงก็ไม่เกิดนะครับแสงไม่ได้นี่คืออิเล็กโทรไซคลิกแบบดิสโรตาทอรี่กับคอนโรตาทอรี่นะครับก็เป็นตัวอย่างนะครับอันนี้คือ4อิเล็กตรอนนะครับตัวนี้ก็4เช่นกันนะครับ4กับ4เดี๋ยวครูจะลองใช้6อิเล็กตรอนดูนะครับนะฮะครูจะลองใช้6อิเล็กตรอนดูนะครับเรามาดูนะครับตัวดิสโรตาทอรี่ที่เป็นแบบ6อิเล็กตรอนนะครับ this rotatory ring cross นะครับ ring cross แล้วก็ opening ด้วยนะครับ opening ก็ใช้6อิเล็กตรอน6อิเล็กตรอนยกตัวอย่างนะครับนี่ตัวนี้ใช่ไหมฮะdis rotatory บิดเข้าหากันบิดเข้าหากันนะครับก็บิดเข้าหากันเพราะนั้น product ที่ได้เนี่ยนะครับบิดเข้าหากันพันธะคู่ชิปไปไหนนะบิดเข้าหากันโอเคตัวนี้ก็บิดเข้ามาอย่างนี้ใช่ไหมอันนั้นคู่ชิปไปนี่ตัวนี้ชิปอันนี้ใช่ไหมฮะแล้วคู่ตัวนี้ก็มาทางนี้โอเคนี่คือลักษณะการบิดเข้าหากันนะครับตัวที่บิดเข้าหากันก็คือตรงบริเวณนี้ใช่ไหมฮะบริเวณนี้โปรดักต์ที่ได้นะครับอันนั้นคู่ก็จะเปลี่ยนตำแหน่งละนะฮะโอเคลักษณะของ dis rotatory ring crosser ของ6อิเล็กตรอนนะครับก็จะ
ป็นพันธะเนี่ยจะเป็นซีสนะครับครูจะเขียนให้หนาขึ้นนิดหนึ่งนะครับซีสนี่โอเคลักษณะจะเป็นลักษณะนี้ถ้าเรามาดูเขียนในลักษณะของพายใช่ไหมครับมี p p อิเล็กตรอนด้วยขีดนะครับลักษณะการบิดเข้ามานะฮะก็คือออร์บิทัลเนี่ยบิดมาหากันนะครับก็จะได้เป็นหกเหลี่ยมใช่ไหมฮะนี่ลักษณะนะครับลักษณะที่ได้โอเคนะครับส่วน A นะฮะ B นะฮะก็จะอยู่ลักษณะอย่างนี้ AB นะครับนี่คือ Disk Rotatory Ring Closure แบบ6อิเล็กตรอนนะครับทีนี้เรามาดูตัวเดี๋ยวดูตัวนี้ก่อนนะครับว่ามันใช้ความร้อนนะครับตัว6อิเล็กตรอนเนี่ยใช้ความร้อนนะครับถึงจะเกิดปฏิกิริยานะครับตัวนี้ก็เป็นเทอร์มอลนะฮะเทอร์มอลนะครับใช้ความร้อนส่วนแสงเนี่ยไม่เกิดนะครับไม่เกิดปฏิกิริยาถ้าเป็น6อิเล็กตรอนแต่ว่าเป็นตัวคอนโรตาทอรี่บ้างล่ะนะครับลักษณะของตัวอย่างเป็นยังไงบ้างเราก็มาดูนะครับคอนโรตาทอรี่นะครับริงคลอสเซอร์นะครับริงคลอสเซอร์แล้วก็โอเพนนิ่งด้วยนะครับโอเพนนิ่งนะตอนนี้ก็ใช้6อิเล็กตรอนนะครับเรามาดูนะครับแน่นอน A กับ B เนี่ยสลับกันแน่ๆนะฮะก็ใช้โมเลกุลเดิมเลยนะครับเกิดการทำปฏิกิริยาในทิศทางที่ตามกันนะครับตามกันนะฮะตัวนี้ก็จะมาลักษณะนี้ใช่ไหมในอีควิลิเบียมนะครับอันนั้นคู่มาอยู่ตรงนี้โอเคนะฮะแต่ว่า A กับ B นะครับ A กับ B นี่จะอยู่คนละด้านเลยนี่ลักษณะนะครับตอนนี้ก็เป็นซีสเหมือนเดิมนะ A กับ B คนละด้าน6อิเล็กตรอนคอนโรตาทอรี่ถ้าเขียนเป็นแบบออร์บิทัลนะครับเขียนแบบออร์บิทัลนะก็ได้เช่นกันนะครับเขียนแบบออร์บิทัลนะฮะดูนะฮะเราจะเขียนเป็นแบบออร์บิทัลก็จะเป็นลักษณะอย่างนี้ใช่ไหมนี่โอเคนะครับบิดแบบคอนโรตาทอรี่ไปด้านเดียวกันนะครับไปด้านเดียวกันนะฮะก็ลักษณะของออร์บิทัลนะครับที่มาเมิร์จก็จะคล้ายๆกับตัวดิสโรตาทอรี่นะครับแต่ว่า A กับ B นะฮะ A เนี่ยจะอยู่ตรงนี้แต่ว่า B จะขึ้นไปอยู่ข้างบนนะครับนี่คือคอนโรตาทอรี่ลิงครอสเซอร์ลิงโอเพนนิ่งนะฮะตัวนี้เป็นลิงครอสเซอร์ของ6อิเล็กตรอนนะครับซึ่งตัวนี้เนี่ยนะครับก็ใช้แสงถึงจะเกิดนะครับนะใช้แสงนะครับถึงจะเกิดนะครับแต่ว่าใช้ความร้อนนี่ไม่เกิดนะครับเป็นโฟโตเคมนะครับโฟโต
มิคอลียาลาวนะครับส่วนตัวเทอร์มอลเนี่ยไม่เกิดนะครับก็เป็นดิสอะลาวไปโอเคตัวนี้ก็คือของ6อิเล็กตรอนนะครับของ6อิเล็กตรอนก็จะมีทั้ง4อิเล็กตรอน6อิเล็กตรอนของดิสโรตาทอรี่แล้วก็คอนโรตาทอรี่นะครับทีนี้ถ้าเรามาดูอีกนะครับเรามาดูอีกนะครับตอนนี้นะฮะเรามาดูอีกนะครับไปละเดี๋ยวมาหน้าใหม่นะครับเราดูของ Psycho Addition Reaction บ้างนะครับ Psycho นะฮะ Psycho Addition Reactionลักษณะการปิดวงแบบ Psycho Addition นะครับตัว Psycho Addition Reaction เนี่ยมันก็จะมีศัพท์ที่เข้ามาเกี่ยวข้องนะครับเดี๋ยวครูจะลองเขียนเป็นแบบ P orbital ให้ดูนะครับให้เข้าใจง่ายๆยกตัวอย่างเช่นวงนี้นะครับวงนี้นะฮะเป็นวงที่มีคาร์บอนเนี่ยนะฮะมีคาร์บอนอยู่ n ใช้คำว่าเป็นคาร์บอนอยู่ n นะครับแล้วก็เดี๋ยวเราทำสัญลักษณ์ไว้หน่อยนะฮะจะได้เห็นด้านว่าอยู่ด้านไหนบ้างนะครับตัว Psycho Addition ที่เราคุ้นเคยก็คือ Diels Order ใช่ไหมครับมันต้องมี2โมเลกุลมาทำปฏิกิริยากันใช่ไหมฮะอันนี้โมเลกุลแรกโมเลกุลที่2โมเลกุลที่2อยู่ด้านบนนี้นะครับโมเลกุลที่2เนี่ยก็มีออร์บิทัลนะฮะอยู่ทั้งหมดมีคาร์บอน n เช่นกันนะครับ n เช่นกันนะฮะเขียนผิดนะฮะเขียนออร์บิทัลก่อนปึ๊บนี่นะฮะก็ทำมาร์กสีดำไว้โมเลกุลซ้ายกับโมเลกุลขวาเนี่ยจะทำปฏิกิริยากันนะครับจะทำปฏิกิริยากันถ้ามันเอาทิศตรงกันข้ามนะครับทิศตรงกันข้ามเนี่ยมาทำปฏิกิริยากันนะครับก็คือตัว p orbital เนี่ยที่เป็น orbital สีว่างๆสีขาวเนี่ยมาทำปฏิกิริยากันนะครับแต่ว่าอยู่ในตำแหน่งคนละด้านเนี่ยนะครับสเตอโรเคมีมันก็จะได้อีกแบบหนึ่งนะสเตอโรเคมีจะได้อีกแบบหนึ่งนะฮะซึ่งมันจะมี2อันนะครับมี2อันก็คือบนทำกับล่างนะบนทำกับล่างนะฮะตัวบนใช่ไหมตัวบนทำกับตัวล่างเนี่ยตัวบนทำกับล่างหรืออีกอันหนึ่งก็คือตัวบนทำกับตัวบนนะครับแต่ถ้าตัวบนของฝั่งซ้ายเนี่ยทำกับตัวล่างของฝั่งขวาลักษณะอย่างเงี้ยนะฮะพันธะที่ชี้ของหมู่ที่มาเกาะเนี่ยมันก็จะสเตอโรเคมีก็จะเปลี่ยนไปนะครับเดี๋ยวอันนี้ n กูใช้ครับตัวนี้เป็น m แล้วกันนะครับจะได้ต่างกันนะลักษณะบนทำกับล่างแล้วก็บนทำกับล่างตัวเนี้ยเขาเรียกลักษณะอย่างนี้ว่าซูปราฟาเชียลนะครับซูปราฟาเชียลนี่นะฮะเขาเรียกซูปราฟาเชียลแต่ถ้าเป็นอีกแบบหนึ่งนะฮะเดี๋ยวครูเขียนให้ดูนะฮะเป็นอีกแบบหนึ่งเขียนคล้ายๆกันเลยนะครับนี่โอเคนะฮะตัวนี้ก็คือ n ใช่ไหมครับทำกับตัวข้างล่างทำกับตัวข้างล่างนะครับตัวนี้ก็มี m ใช่ไหมครับเรามาร์กตำแหน่งใส่สีเข้าไปนะครับใส่สีเข้าไปนี่นะครับตัวนี้นะครับถ้า
บนทำกับล่างแต่ตัวที่สองเนี่ยบนทำกับบนนะครับบนทำกับบนนะลักษณะอย่างนี้เขาเรียกว่า antrafacial นะครับ antrafacial นี่มี2อันนะฮะดูลูกศรสีแดงให้ดีนะครับดูลูกศรสีแดงให้ดีนะฮะก็จะมีบนใช่ไหมครับทำกับล่างนะฮะบนทำกับล่างโทษทีฮะเขียนผิดโอเคยังเอากลับมาได้อยู่บนทำกับล่างโอเคนะบนทำกับล่างก็จะเป็นซูเปอร์ฟาเชียลแต่ถ้าเป็นบนทำกับล่างแล้วก็บนทำกับบนนะครับสีเขียวเนี่ยมันต้องใช้สีเหลืองฮะสีเหลืองบนทำกับล่างสีเขียวก็คือบนทำกับบนตัวนี้ก็คือแอนทราฟาเชียลนะครับแอนทราฟาเชียลนะโอเคไหมโอเคไหมฮะเราจะดูตัวอย่างนะครับเราจะดูตัวอย่างของตัวcycle addition นะครับเดี๋ยวครูจะลองยกตัวอย่างที่เป็น deals order มาให้ดูนะครับเดี๋ยวเราปิดตัวนี้ไว้ก่อนนะครับลบโอเคเรามาดูนะครับเรามาดูนะครับตัวอย่างนะครับเช่นตัว2บวก4หรือ4บวก2เนี่ย cycle addition นะครับครูใช้คำว่า2บวก4เป็น thermal นะฮะ thermal cycle addition หรือที่เราคุ้นเคยกันก็คือ Diels Alder reactionนะครับ Diels Alder reaction Diels Alder reaction นะครับมันก็จะมีไดอีนกับไดโนไฟใช่ไหมฮะไดอีนนะครับครูใช้ตอนนี้นะครับก็คือ1 2 3 4 1 3 บิวตาไดอีนใช่ไหมครับตัวนี้เขาเรียกว่าไดอีนนี่นะไดอินนะครับกับอีกตัวหนึ่งที่ใช้เนี่ยก็คือไดโนไฟล์ไดโนไฟล์ก็ใช้ตัวนี้นะฮะใช้ตัวนี้มีเอสเทอร์อยู่ด้วยเอสเทอร์นะครับตัวนี้เขาเรียกว่าไดโนไฟล์ไฟล์ก็แปลว่าชอบนะครับก็คือมันชอบไดอินนะฮะทำปฏิกิริยากันนะครับก็เกิด Diels Alder reaction ใช่ไหมฮะ Diels Alder reaction ลักษณะกลไกในการเกิดปฏิกิริยาก็จะเป็นลักษณะนี้นะครับใช้ความร้อนนะครับเพราะว่าครูใช้คำว่า thermal แล้วนะก็จะเกิดปันธะใหม่เกิดการเคลื่อนที่ของพันธะคู่นะแล้วก็มีพันธะใหม่ที่เกิดขึ้นก็คือสีน้ำเงินนะครับCO2ME เป็นเอสเทอร์นะฮะลักษณะการเข้าทำใช่ไหมฮะเป็นเทอร์มอลก็คือก็จะได้แอดดักนะครับที่โปรดักเป็นซิสใช่ไหมฮะเป็นซิสตัวนี้ก็คือแอดดักก็จะได้ cis form นะฮะได้ cis form โอเคได้ cis นะครับตัวนี้นะฮะถ้าเราดูเนี่ยนะฮะมันก็จะเกิด ตำแหน่งของเอสเทอร์นี้อยู่ด้านเดียวกันนะครับตอนนี้ก็คือซูเปอร์ฟาเชียลใช่ไหมฮะเรามาดูอีกตัวหนึ่งนะครับ
ที่เป็นตัวอย่างของซุปเปอร์ฟาเชียลเดี๋ยวให้ดูนะครับโอเคเป็นซุปเปอร์ฟาเชียลนะครับซุปเปอร์ฟาเชียลแบบ2บวก2นะฮะไซโคแอดดิชั่นฮะครูใช้4อิเล็กตรอนแล้วกันนะครับใช้4อิเล็กตรอนนะฮะ4อิเล็กตรอนก็ใช้ไดอีนแล้วกันนะใช้ไดอีนนะครับก็นี่ใช้อันนี้ก็คือไพนะครับทำปฏิกิริยากับไพถ้าเราดูข้างล่างมันก็คือเอทิลีนทำปฏิกิริยากับเอทิลีนบวกกันนะครับก็เกิดการปิดวงใช่ไหมฮะปิดวงลักษณะการปิดเนี่ยเนี่ยก็เป็นลักษณะนี้นะลักษณะนี้นะครับปิดก็คือยิงเข้าไปทั้งสองอันเลยนะครับบนทับกับล่างแล้วก็บนทับกับล่างนะฮะก็จะได้เราดูตัวข้างล่างก่อนนะครับมันก็จะได้ไซโคบิวเทนใช่ไหมครับได้ไซโคบิวเทนตัวด้านบนนะครับก็จะเกิดออร์บิทัลที่มาชนกันนะครับนี่ลักษณะอย่างนี้นี่นะครับก็ได้เป็นไซโคบิวเทนเช่นกันนะครับตัวนี้ใช้แสงนะครับถึงจะเกิดปฏิกิริยาแต่ตัว4บวก2นี้ใช้ความร้อนนะเป็นซุปเปอร์ฟาเชียลนะครับโอเคนะฮะส่วนตัวแสงนะฮะอันนี้ก็คือเกิดส่วนความร้อนเนี่ยไม่เกิดนะครับก็คือเทอร์โมดิสอลาวนะครับนี่ก็คือตัวอย่างของซุปเปอร์ฟาเชียล2บวก2นะครับเดี๋ยวเรามาดูตัวซุปเปอร์ฟาเชียลตัว4บวก2บ้างนะครับว่าเป็นยังไงนะครับเดี๋ยวมาดูนะฮะเรามาดูนะฮะซุปเปอร์ฟาเชียลนะฮะซุปเปอร์ฟาเชียล4บวก2ไซโคเอดิชั่นนะฮะ4บวก2ไซโคเอดิชั่นครูใช้6อิเล็กตรอนลองดูนะครับ6อิเล็กตรอนนะฮะใช้เอทิลีนนะครับทำปฏิกิริยากับบิวตะไดอีนทำปฏิกิริยาอย่างนี้นะฮะก็จะเกิดการปิดวงใช่ไหมฮะเกิดการปิดวงนี่อย่างลักษณะก็จะเป็นอย่างนี้ก็จะได้พันธะใหม่เกิดขึ้น2อันใช่ไหมฮะก็คือตัวสีแดงนะฮะนะครับลักษณะก็จะเป็นซีสนะครับโอเคก็เกิดไซโคเอดิชั่นแบบ4บวก2แต่ว่าเป็นแบบซุปเปอร์ฟาเชียลนะครับตอนนี้ก็คือดิวส์ออเดอร์เรียกชันนะครับถ้าเราเขียนลักษณะเป็นพายบอนนะครับเป็นพายบอนเนี่ยก็ลักษณะก็จะถอดมาอยู่ข้างล่างแล้วกันนะฮะตัวเส้นบนนี่นะครับพายบอนคล้ายๆกันแต่ว่าพันธะคู่เราถอดออกนะครับมันก็จะเกิดล่างจับกับบนใช่ไหมแล้วก็ล่างจับกับบนลักษณะการปิดเป็นแบบซุปเปอร์ฟาเชียลนะครับลักษณะของออร์บิทัลที่เกิดนะฮะก็จะได้นะฮะลั
ษณะอย่างนี้ใช่ไหมนะครับอ่ะเป็นซูเปอร์ฟาเชียล 4+2 ไซโคแอดดิชันแบบ6อิเล็กตรอนนะฮะตัวนี้ก็ใช้ความร้อนนะครับถึงจะเกิดปฏิกิริยาแต่ว่าใช้แสงไม่เกิดนะครับใช้แสงไม่เกิดความร้อนเนี่ยเกิดปฏิกิริยาแต่แสงนี้ไม่เกิดปฏิกิริยานะครับนั่นก็คือไซโคแอดดิชันนะครับแบบต่างแบบซูเปอร์ฟาเชียลนะครับทีนี้เรามาดูนะครับตัวซิกมาโทปิกรีอะเรนจ์เมนต์บ้างนะครับซิกมาโทปิกรีอะเรนจ์เมนต์เนี่ยก็จะมีการรีอะเรนจ์นะครับค่อนข้างเยอะมากนะครับซึ่งเราจะต้องดูตำแหน่งนะครับให้ดีๆนะฮะดูตำแหน่งของแต่ละพันธะให้ดีๆนะครับซิกมาโทปิกนะครับรีอะเรนจ์เมนต์นะฮะรีอะเรนจ์เมนต์โอเคเรามาลองดูตัวแรกนะครับดูตัวแรกก่อนดูตัวอย่างนะครับตัวอย่างแรกนะครับที่ครูจะยกมาให้ดูเนี่ยนะครับก็เป็นเขาเรียกว่า 1N chip นะฮะ 1N chip 1N chip ยกตัวอย่างนะครับเราจะใช้15ดูนะฮะเราจะใช้15ชิปนะฮะสารตั้งต้นนะครับสารตั้งต้นคือตัวนี้นะฮะตัวนี้1 2 3 4 5โอเคนะฮะก็คือ1 3เพนตาไดอีนโอเคนะครับเดี๋ยวครูเขียนตำแหน่งไว้นิดหนึ่งนะครับตำแหน่งตัวนี้คือตำแหน่ง1พาร์มตำแหน่งที่1 2ตำแหน่งที่3ตำแหน่งที่4ตำแหน่งที่5นะครับลักษณะการเกิด1 5ชิปนะฮะก็คือไฮโดรเจนตำแหน่งที่1เนี่ยนะครับเกิดการชิปมาที่ตำแหน่งที่5เนี่ยเกิดการชิปรีอะเรนจ์เมนต์นะแล้วก็พันธะคู่เนี่ยก็เกิดการชิปเช่นกันนะครับเนี่ยเกิดการชิปเช่นกันนะครับก็เป็นซิกมาโทปิกรีอะเรนจ์เมนต์แบบ15ชิปใช่ไหมฮะโปรดักที่ได้นะครับนี่ก็คือไฮโดรเจนมาอยู่ตรงนี้ละโอเคนะครับ1พาร์มตำแหน่งที่5ที่4 3สองนะครับ1อยู่ที่เดิมนะฮะนี่คือ1 5ชิปนะครับ1 5ชิปก็จะมีปฏิกิริยาที่เกี่ยวข้องกับซิกมาโทปิกรีอะเรนจ์เมนต์นะครับหลายปฏิกิริยาเลยที่มีคนนักวิทยาศาสตร์คิดขึ้นมาเนี่ยที่เกี่ยวข้องกันนะครับเช่นตัวโคบรีอะเรนจ์เมนต์นะครับโคบรีอะเรนจ์เมนต์รีอะเรนจ์เมนต์โอเคปฏิกิริยาโคบรีอะเรนจ์เมนต์เนี่ยนิสิตสามารถไปดูเพิ่มเติมได้นะครับก็เข้า Google เนี่ยเราจะเห็นแพทเทิร์นของมันนะฮะนี่โคบรีอะเรนจ์เมนต์ยกตัวอย่างนะครับก็จะเป็นลักษณะของเขาเรียกว่า NM chip นะ NM chip นะตำแหน่ง N กับ M ซึ่งเราก็ไม่รู้ว่ามันชิปยังไงบ้างนะฮะเดี๋ยวครูจะยกตัวอย่างนี้ของโคบรีเลนจ์เมนต์ครูจะใช้3ชิปนะครับ3ชิปเราจะเริ่มจาก
สารตั้งต้นตัวนี้โอเคให้ตำแหน่งมันก่อนตำแหน่งที่1 2 3 1พามสองพามสามพามนะครับเกิดขอบ rearrangement แบบ33ชิปนะฮะ33ชิป33ชิปดูนะฮะเกิดยังไงตัวนี้เป็นลักษณะอย่างนี้ใช่ไหมเดี๋ยวนะฮะเป็นลักษณะบนทำกับล่างใช่ฮะบนทำกับล่างนะฮะแล้วก็เป็นได้2แบบก็คือบนทำกับล่างหรือล่างทำกับล่างก็เกิดนะฮะการชิปลักษณะนี้3 3ชิป3 3ชิปใช่ไหมก็จะได้โปรดักต์ใหม่ออกมานะครับได้ตัวนี้ตำแหน่งที่1 2 3ยังอยู่นะครับ1พาม2พาม3พามได้โปรดักต์ใหม่ออกมาสีเขียวนะฮะซึ่งถ้าการเกิดลักษณะของโขบ rearrangement เนี่ยนะครับมันก็จะเกิดมันอยู่ในโหมดของ Sigma Tropic Rearrangement นะฮะเพราะนั้นมันก็จะเกิดได้ทั้ง Super Facial แล้วก็ Antra Facial นะครับเรามาลองดูตัวอย่างนะครับของตัว Super Facial ลองดูนะฮะ Super Facial นะฮะคุณใช้เส้นตรงแล้วกันนะครับเพื่อที่จะได้ make sense นะครับว่าวงมันจะเป็นคาร์บอน N N ก็ได้นะครับคาร์บอน N ถ้าเป็น super facial นะครับ ก็เกิดการย้ายนะครับเกิดการย้ายตำแหน่งนะฮะอันนี้ก็คือตัวที่อยู่ข้างบนนะครับย้ายตำแหน่งจากมีการจัมบอลกันที่ p orbital ของ orbital ล่างกับ orbital บนนะฮะตัวนี้นะฮะเดี๋ยวเขียนเป็น n ก่อนตัวนี้ n นะครับ n ก็จะย้ายมาอยู่ด้านนี้นี่โอเคโอเคนี่โอเคนี่คือซุปเปอร์ฟาเชียลนะครับแต่ถ้าเป็นแอนทราฟาเชียลเนี่ยนะครับแอนทราฟาเชียลก็คือเดี๋ยวเขียนเหมือนกันเลยนะครับนี่นะครับมีจำนวน n ใช่ไหมฮะมีจำนวน n ตัว antra facial ก็คือล่างของอีก orbital หนึ่งทำกับล่างของอีก orbital หนึ่งนะฮะก็จะได้ลักษณะอย่างนี้นะฮะนี่โอเคนะครับตอนนี้ก็เป็นวงเล็บ n นะครับใส่สัญลักษณ์สีนะฮะให้ครบนะครับนะฮะตัวล่างนี้ก็คือ
แอนทารานะครับแวร์เชียลนี่มีอยู่2แบบนะครับถ้าเรามาดูซิกมาโทปิกรีเลนจ์เมนต์กันต่อนะครับถ้าเรามาดูที่เป็นตัวเทอร์โมชิปบ้างนะครับเทอร์โมชิปนะฮะเรามาดูนะครับเดี๋ยวอาจารย์จะยกตัวอย่างนะครับตัวคอมมอนนะครับเป็นของพวกกลุ่มเทอร์โมแล้วกันนะฮะเทอร์โมชิปนะครับดูนะครับมาดูตัวอย่างแรกนะครับเราลอง1 5นะครับ1 5ชิปใช้ไฮโดรเจนก็ได้นะครับ1 5ไฮโดรเจนชิปนะฮะดูนะครับยกตัวอย่างไซโคเพนตาไดอีนนะครับมีเมทิลอยู่ด้วยมีไฮโดรเจนอยู่นะครับทำปฏิกิริยาที่หลุมเทมนะครับ25องศานะครับ25องศาเกิดการชิปนะครับในตำแหน่งที่1มาที่ตำแหน่งที่5ใช่ไหม1 2 3 4 5นะฮะเนี่ยเกิดการชิปเขาเรียกว่า1 5ชิปใช่ไหมฮะ1 5ชิปพันธะนี้ก็แตกไปลักษณะอย่างนี้เนี่ยนี่คือ1 5ชิปนะพันธะคู่ก็จะย้ายตำแหน่งละอยู่ตรงนี้ใช่ไหมฮะแล้วก็อยู่ตรงนี้ตัวนี้ก็ CH3 นะครับนี่ไฮโดรเจนถ้าทำปฏิกิริยาต่อนะครับที่ลูมเทมนะครับทำปฏิกิริยาต่อที่ลูมเทมนะฮะมันก็จะเกิดการชิปต่อได้นะฮะชิปต่อก็มาด้านนี้นี่เกิดการชิปนะฮะโปรดักที่ได้ตัวสุดท้ายพันธะคู่จะเปลี่ยนมาอยู่ตรงนี้ละนี่ CH3 ไฮโดรเจนชิปมาก็อยู่ตรงนี้โอเคจะน็อตวงกลมไฮโดรเจนที่ชิปมานิดหนึ่งนะครับนี่สีแดงโอเคนะฮะนี่คือลักษณะของเทอร์โมชิปนะใช้เป็น1 5ไฮโดรเจนชิปนะครับนอกนั้นก็จะมีอีกหลายตัวเลยนะครับเช่นอีกอันนึงก็โคบใช่ฮะโคบรีเลนจ์เมนต์นะฮะเรามาดูนะฮะข้อ2นะครับของโคบนะครับรีเลนจ์เมนต์ขอบ rearrangement เนี่ยก็เป็นการชิปคล้ายๆกันเลยใช่ไหมครับเป็นการชิปคล้ายๆกันเดี๋ยวลองยกตัวอย่างนะฮะลองยกตัวอย่างโมเลกุลนี้นี่ตัวนี้นะฮะเดี๋ยวใส่ความเข้มนิดนึงนะครับ1 2 3 4 5 6 1 5เฮกซาไดอีน1 5เฮกซาไดอีนนะฮะโคบรีเลนจ์เมนต์ตัวนี้มันก็จะเกิดการรีเลนจ์นะครับเกิดการรีเลนจ์เดี๋ยวใช้ปากกาสีน้ำเงินนะครับปากกาสีน้ำเงินลักษณะรีเลนจ์นะครับเป็นลักษณะอย่างนี้ใช่ไหมฮะแล้วก็ตัวนี้ชิปมาตรงนี้นะฮะตัวนี้ก็ชิปขึ้นไปตรงนี้นี่เห็นนะฮะก็โปรดักที่ได้จะได้อีกตัวหนึ่งขึ้นมาแล้วพันธะคู่เกิดตรงนี้พันธะเดียวใช่ไหมฮะแล้วก็พันธะคู่นี่
โอเคนะฮะมีแกนมีพันธะใหม่เกิดขึ้นนะครับมีแกนพันธะใหม่เกิดขึ้นนี่คือ Cobb rearrangement นะครับที่เกี่ยวข้องกับ Sigma topic rearrangement เนี่ยนะฮะก็จะมีปฏิกิริยาที่มีคนคิดค้นขึ้นมาก็จะมี Cobb rearrangement แล้วก็อีกตัวหนึ่งก็คือ Claisen นะครับตัว Claisen rearrangement นิสิตไปลองเปิด Google ดูนะครับคำขยายความอ่ะลองดู Claisen rearrangement นะครับโอเค Claisen rearrangement Claisen rearrangement จะเป็นลักษณะ 3-3 ชิปนะฮะดูตัวอย่างนะครับดูตัวอย่างดูตัวอย่างเบนซีนนะครับเป็นอีเธอร์ของเบนซีนอีเธอร์ของเบนซีนเกิดการชิปนะฮะเกิดการชิปมันน่าจะเป็นไฮโดรเจนชิปนะฮะ1 2 3เราไล่นับตำแหน่งก่อนนะครับproduct ที่ได้นะครับของClisen rearrangement เนี่ยนะครับมันเกิด33นะครับเดี๋ยวจะนัดลองดูตำแหน่ง1 2 3นะฮะแล้วก็ด้านบนเป็นอะโรมาติกนะครับด้านบนเป็นอะโรมาติกไฮโดรเจนลักษณะการเกิดเดี๋ยวเราลองเข้าอินเทอร์เน็ตดูแป๊บหนึ่งนะครับค้นพร้อมกันเลยค้นพร้อมกันนะครับค้นพร้อมกัน Google เดี๋ยวต่อเน็ตแป๊บหนึ่งนะครับโอเคเราจะเข้า Google นะครับเราค้นคำว่า Claisen นะครับ Claisen rearrangement นี่โอเคนะฮะ image นะครับClisen rearrangement ตัวนี้เลยตัวเดียวกันนะฮะ Clisen rearrangement โอเคโอเคถ้าเราดูแพทเทิร์นนี้นะครับแพทเทิร์นนี้โอเคแพทเทิร์นนี้นะครับถ้าเราดูนะมันก็เป็นอย่างนี้ใช่ไหมเป็นอย่างนี้ชิปนะฮะปิดแล้วก็ตรงนี้ก็มาตรงนี้เพราะนั้นพันธะมันก็จะเกิดตรงนี้เนี่ยพันธะใหม่ที่เกิดขึ้นเพราะฉะนั้นเรากลับไปที่ของเรานี่ตัวนี้นะครับมันก็
ควรจะนะฮะควรจะชิปลักษณะนี้นะนี่โอเคนะครับคายเซ่นรีแลนจ์เมนต์ตัวนี้ก็เกิดปัญญาต่อได้นะครับเนื่องจากว่าเขาเรียกว่าaromatization นะฮะตัวนี้ก็เกิด aromatization aromatization ก็ไฮโดรเจนใช่ไหมไฮโดรเจนตำแหน่งนี้ใช่ไหมชิปก็ทำให้มัน aromatization ก็คือทำให้เป็น aromatic นะครับทำให้เป็น aromatic นี่หกเหลี่ยมก็กลายเป็น final นะฮะโอเคเดี๋ยวครูค้างไว้ตรงนี้ก่อนนะครับถึงคายเส้นรีอะเรนจ์เมนต์นะครับเดี๋ยวเราจะขยายกันความกันต่อนะครับแล้วก็มีโขบรีอะเรนจ์เมนต์ด้วยแล้วก็เราจะมาดูกันในชั่วโมงถัดไปนะครับ